Okay, now you will see on your book. This is unit 4, and you can look on your phone, your laptop. Okay. This is new unit. Unit 4. This unit name is a birthday party. A birthday party. You will learn about things in the party. To be going to plan intention. In total consonant brain. Burr, burr. Fuller, fuller. โอเคทีนี้มาแล้วนะคะก็คือเด็กๆจะได้เรียนนะคะเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆนะคะที่อยู่ในงานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงนี้เป็นงานเลี้ยงวันเกิดนะคะ birthday party งานเลี้ยงวันเกิดแล้วก็เด็กๆจะได้เรียนแกรมม่านะคะเกี่ยวกับ to be going to นะคะเป็น plan intentions นะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับการวางแผนที่นักเรียนจะทำในวันปาร์ตี้วันเกิดอะไรอย่างนี้เนาะโอเคแล้วก็เรียนเสียงนะคะพยัญชนะผสมนะคะ blur blur b r นะคะ fuller fuller f r แล้วก็ purr purr นะคะ p r นะคะทีนี้ในบทนี้ก็จะมีคำถามอยู่2คำถามนะคะ this unit have two question everybody look on the picture ดูรูปภาพหน้านี้นะคะ how do the children feelHow do the student feel? เราจำคำว่า feel ได้อยู่ไหมคะ feel แปลว่าอะไรเด็กๆเราเรียนมาตั้งแต่บทที่หนึ่งอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกนะใช่ไหมคะทีนี้ how แปลว่าอย่างไรนะคะเด็กๆ How do the student feel? เด็กๆพวกเราเด็กๆเรานี้รู้สึกอย่างไรเด็กๆเดี๋ยวลองคิดคำตอบไว้นะต่อไปคำถามที่สอง What are they having in the partyWhat are they having in the party? นะคะแล้วก็ what แปลว่าอะไรนะคะพวกเขามีอะไรในงานเลี้ยงนี้นะคะงานเลี้ยงวันเกิดนี้พวกเขามีอะไรนะคะโอเคแนวทางการตอบนะคะคำถามที่หนึ่ง How do the children feel? ก็คือพวกเขารู้สึกอย่างไรเราก็ต้องตอบอารมณ์ความรู้สึกไปก็เป็น they feel อะไรคะเด็กๆดูหน้าตาเขา smile แสดงว่า feel happy โอเค very good they feel happy นะคะต่อไปคำถามที่สอง what are they having in the party เด็กๆดูบนโต๊ะค่ะแล้วก็ดูในมือพวกเขาแล้วดูไปที่ผนังอย่างนี้นะคะ what are they having in the party ในวันเกิดนี้มีอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตดูสิ they are having อะไรคะพวกเหล่านี้ที่อยู่บนโต๊ะนี้เราเรียกว่าอะไรคะอาอะไรอาหารและเครื่องดื่มเครื่องดื่มภาษาอังกฤษว่ายังไงใครรู้ลองพูดดูสิ drink drink ถูกต้องแล้วอาหารล่ะคะ foodโอเคเก่งมากเลยทีนี้เรามีอะไรอีกนะบานาน่าแล้วก็มีอะไรอีกคะแอปเปิลพวกนี้เด็กๆลองคิดสิเราจะเรียกพวกนี้ว่าอะไรฟรุตโอเค very good นะคะก็คือมีอาหารมีผลไม้แล้วก็มีเครื่องดื่มนั่นเองนะคะทีนี้เราจะนำพวกนี้ลองมาตอบเป็นประโยคยาวๆดูนะคะก็เป็น they are ผลไม้พูดว่าอะไรนะfruit fruit แล้วก็อาหารพูดว่าไงนะ food food แล้วก็เครื่องดื่มพูดว่าไงนะคะ drink อย่างนี้นะคะทีนี้เราลองเรียงใหม่ดูค่ะ they are fruit they are fruit food and drink food and drink โอเคแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้สนทนาในหัวข้อ2หัวข้อนี้ในกิจกรรมต่อไปนะคะวันนี้แค่เกริ่นให้ว่าควรจะตอบแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวแนะนำตรงนี้อีกรอบนึงก่อนตอนที่อยู่ที่โรงเรียนคุณครูแนะนำไปแล้วเนาะหน้าสุดท้ายเวลาเราทำแบบทดสอบ
ข้างหลังสุดใช่ไหมคะเวลาจบบทเด็กๆจะได้เขียนว่า I like กับ I don't like ใช่ไหมคะเวลาเด็กๆ เขียนจะเอาหัวข้อมาจากตรงนี้นะคะอย่างเช่น I like ฉันชอบยูนิตนี้ฉันชอบการอ่านมากเลยแล้วก็จะเขียนคำว่า reading ลงไปผมชอบการพูดครับก็เขียน speaking ผมชอบ grammar ก็จะเขียน grammar ชอบ phonics ชอบออกเสียงมากเลยก็เขียน phonics ชอบตอนที่ทบทวนค่ะก็เขียน recapแบบนี้นะคะตรงที่เด็กๆ เขียน I like กับ I don't like เอามาจากตรงนี้แหละนะคะตรงหัวข้อที่จะมีอยู่ในแต่ละหน้านะคะบางคนบอกว่าหนูไม่ชอบ speaking ค่ะเพราะว่ามันรู้สึกยากก็ I don't like speaking ก็เขียนแค่ตรงคำว่า speaking ลงไปแบบนี้นะคะอย่างนี้คือแนวทางในการเขียนเนาะต่อไปวันนี้ที่เราจะเรียนหัวข้อนะคะเวลานักเรียนไปทำใส่ในสมุดนะคะก็เขียนวันที่แล้วก็เขียนหัวข้อของมันหัวข้อของมันอยู่ตรงนี้นะคะนี่คุณครูทำลูกศรสีเหลืองให้นะ things in the party this is things in the party นะคะสิ่งของต่างๆที่อยู่ในงานเลี้ยงหรือเราเรียกทับศัพท์เลยก็คือปาร์ตี้เนาะโอเค let's listen to me and after that you will speakand spell together okay now listen to me balloons balloons b a l l o o n s balloons presents presents p r e s e r n t s presents p r e s e n t spresents games games g a m e s games friends friends f r I e n d s friends decoration decorationD E C O R A T I O N decoration a birthday cake A B I R T H D A Y birthday C A K E cake a birthday cake andinvitation card an invitation card okay a n n i n v i t a t i o n invitation c a r d card an invitation card fruit and drink food and drinksF O O D food A N D and D R I N K S drink food and drinks okay this is things in the party นี่ก็คือสิ่งของต่างๆที่จะมีอยู่ในงานเลี้ยงวันเกิดนะคะโอเคทีนี้นักเรียนมาดูตัวมาดูนะคะแต่ละคำนะคะว่าหมายความว่ายังไงนะคะก่อนเขียนไว้ในหนังสือก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทำใส่ในสมุดอีกทีนึงนะคะตอนนี้คุณครูยังไม่ได้ให้เด็กๆ เขียนนะคะถ้าใครกำลังเขียนอยู่จะไม่มีสมาธิว่าคำนี้อ่านว่าอะไรนะคะยังไม่ต้องเขียนครูให้ทำอะไรก็ทำเป็นขั้นตอนไปนะคะตอนนี้ฟังคุณครูก่อนนะคะถ้าเขียนก็จะให้เวลาเขียนก็คือตอนที่เราเรียนเสร็จแล้วเนาะโอเคถ้าเด็กๆทำสองอย่างไปด้วยกันได้ในอนาคตนักเรียนจะทำแบบนั้นได้นะคะแต่ตอนนี้ให้ฟังก่อนนะไม่อย่างนั้นถ้ามัวแต่เขียนอยู่จะจำไม่ได้ว่าคำนี้อ่านว่าอะไรเนาะโอเค balloons แปลว่าลูกโป่งนะคะลูกโป่งตามภาพที่เด็กๆ เห็นเลย balloons ก็คือลูกโป่งนะคะต่อไป presents เราเรียนไปแล้ว unit 1เลยคำนี้นะ presents นะคะในที่นี้ภาพก็ชัดเจนนะคะแปลว่าของขวัญนะคะแปลว่าของขวัญ
โอเคต่อไป games games ก็คือเกมนั่นเองนะคะเกมตามตัวของมันเลยนะเกมต่อไป friends friends ก็คือเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนโอเค decoration decoration นะคะก็คือของตกแต่งนะคะของตกแต่งของตกแต่งในภาพเนาะมีหลายอย่างเลยเนาะโอเคต่อไป a birthday cake a birthday cake นะคะก็คือเค้กวันเกิดนะคะเค้กวันเกิดต่อไป an invitation card an invitation card ก็คือการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนะคะการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญในนี้เป็นบัตรเชิญไปร่วมงานวันเกิดนะคะโอเคต่อไป food and drinks food and drinks นะคะก็คืออาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะโอเคต่อไปจะเป็นเวลานักเรียนพูดบ้างเมื่อกี้ครูพูดให้ฟังแล้วต่อไปให้เด็กๆได้พูดบ้างนะคะทีนี้อ่านก่อนแล้วก็ค่อยสะกดนะคะเหมือนที่คุณครูทำให้ดูเนาะ balloons b a l l o o n s balloons แบบนี้นะคะอ่านสะกดแล้วก็อ่านนะคะโอเคทุกคนทำพร้อมกันเลยนะคะบ้านใครมีเสียงประกาศอยู่ก็ปิดไปก่อนนะคะแล้วก็อ่านแบบไม่เปิดไมค์นะคะบ้านใครมีเสียงประกาศเนาะโอเค let's go to read together and spell 1 2 goBalloonทีนี้วันพรุ่งนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้สะกดคำศัพท์นะคะคุณครูจะพูดคำมาแล้วก็ให้เด็กๆสะกดนะคะเป็นการทดสอบการสะกดนะคะ spelling test เราเรียกอย่างนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวให้เด็กๆไปฝึกอันนี้นะคะที่บ้านนะคะไปฝึก what are you going to have in your birthday party what are you going to have in your birthday partyนะคะเวลาตอบก็จะเป็น I'm going to have a birthday cake I'm going to have a birthday cake นะคะคำถามเหล่านี้คือเธอจะมีอะไรบ้างในวันเกิดของเธอจะมีสิ่งของอะไรบ้างในวันเกิดของเธอนะคะอันนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าฉันจะมีเค้กวันเกิดแบบนี้นั่นเองค่ะตรงนี้เดี๋ยวถ้าเราเรียนไปจนถึงหน้า
หน้า43แล้วเราจะมาใช้ประโยคถามแล้วก็ตอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้คือให้เด็กๆไปฝึกมาคือคำศัพท์เนาะเย็นนี้ไปฝึกมาการบ้านของเราคือไปคัดลอกคำศัพท์ทั้งหมดนี้พร้อมกับเขียนความหมายนะคะลงในสมุดวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ Thank you for your attention to my class